าเจอกันอย่างรวดเร็วค่ะในช่วงนี้จ้าก็เหมือนเดิมฮะเบรกที่2และเบรกที่3นะเราก็ว่ากันยาวๆในเรื่องการตอบคำถามทั้งทางสายที่โฟนอินเข้ามาแล้วก็ทาง SMS ครับช่องทางการสื่อสารของเรามี2ช่องหลักๆง่ายๆเลยค่ะพิมพ์พีดีนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะถ้าอยากจะทราบลัคนาราศีเกิดเนี่ยก็บอกจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะที่อาจารย์ย้ำอยู่เป็นประจำนะคะใครที่จะถามเรื่องการงานเนี่ยก็บอกอาชีพมาด้วยก็ได้นะคะใช่แล้วครับจะได้ดูแบบเจาะลึกกันไปเลยค่ะส่งมาที่4221606ค่ะสายสดโฟนอินช่วงนี้นะคะ024960493และ024960494ค่ะมาเริ่ม SMS แรกกันเลยค่ะเสียเวลาลุยเลยฮะเกิดวันที่28ตุลา2514นะคะเวลา 7:42 นาทีตรงกับวันพฤหัสถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ครับวันพฤหัสบดีค่ะดวงปี60ค่ะจะดีไหมลูก2คนจะเอาตัวรอดได้ไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ดวงนี้เหนื่อยจริงๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของการหาเงินโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานอาจจะต้องทำงานมากกว่าชาวบ้านเขานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาหรือว่าความเหนื่อยยากก็ดีและปีจรเนี้ยย่าง46กรรมะเป็นกาลีนะครับถ้าทำงานประจำก็พยายามอย่ามีปัญหาโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายถ้าทำธุรกิจปีนี้ผลประกอบการก็มีโอกาสจะลดน้อยถอยลงฉะนั้นปีจรนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหนึ่งเลยเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับอันที่2ครับช่วงเวลานี้จนถึงตุลา60เนี่ยค่ะสุขเสวยเสาแทรกเป็นคู่ศัตรูเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสิ่งสำคัญคือควรบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุให้คุณไปเช่าพระปางรำพึงนะครับจากวัดใกล้บ้านก็ได้ที่ผ่านพิธีการปลุกเสกหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบ21นะฮะวาโทโนอะมะมะวาให้ไปทำซะค่ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่25ธันวาคม2494ค่ะวันอังคารเวลา 1:18 นาทีนะคะเช้าเป็นวันพุธค่ะอาจารย์การเงินสุขภาพค่ะแล้วก็ดวงโดยรวมค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับอ๋อช้าเป็นวันพุธช้าเป็นวันพุธอันนี้แหละอันนี้คนสมัยโบราณเนี่ยแหละเขาจะบันทึกเวลากันแบบนี้เอาใหม่นะ25ธันวาคม2494เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารจริงนะ 1:18 เช้าเป็นวันพุธสมัยก่อนถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วถ้าฟ้ายังไม่สว่างเขายังบันทึกเป็นวันเดิมอันนี้ยังโอเคเพราะว่าได้บอกกล่าวมาว่าเช้าเป็นวันอะไรนะครับแต่สำหรับท่านอื่นถ้าเป็นกรณีแบบนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าคุณเกิดเช้าเป็นพุธเนี่ยต้องบอกว่าตัวเองเกิดวันพุธที่26ธันวาคม94เวลา 1:18 นะครับอันนี้คือสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันการเงินสุขภาพดวงภาพรวมเป็นอย่างไรคุณก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่วัยเกษียณแล้วตอนนี้ถ้าคิดอยากจะทำงานปีจอนี้ก็พอมีโอกาสได้ทำอะไรอาจจะเป็นลักษณะงานเสริมก็ได้สุขภาพคงต้องดูในพื้นชะตาเป็นหลักพุธเสียอยู่เรือนเสียก็แน่นอนฮะการทำงานของในเรื่องของสมองระบบประสาทยิ่งเราสูงวัยก็ต้องหมั่นเช็ค2ฮะช่องปากทางเดินหายใจอีกกลุ่มนึงฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองอันนี้ฤทธิ์ดวงทวารเป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาการทำบุญเสริมปีจอนี้ไปให้แสงสว่างทางปัญญานะครับบริจาคทุนการศึกษาค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอาทิตย์นะคะที่17พฤษภาคม2513ค่ะคเวลาเกิดประมาณ5โมงถึง6โมงเย็นนะคะโชคลาภนี่สินสุขภาพแล้วก็ควรทำบุญอะไรดีค่ะตอนนี้สภาพคล่องมีปัญหาอยู่จริงๆนะฮะดาวการเงินก็เสียและชิ่งเรือนงานด้วยถ้าคุณทำงานอะไรอยู่รักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีนะครับช่วงเวลานี้ให้ไปถวายปัจจัยกับวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างนะโดยเฉพาะการสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดเสี่ยงโชคผมไม่เชื่อจริงๆแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเน้นถ้าคุณเสวียนคุณหรือคุณเสวียนเนี่ยขออภัยถ้าอ่านไม่ถูกมีถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยให้ระวังในเรื่องของระบบภายในนะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มนึงฮะถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานพวกนี้เราก็ต้องเช็คเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเบนค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2515นะคะ
เวลาเที่ยงตรงค่ะการงานการเงินโชคลาภค่ะงานผมทายดีนะปีนี้กรรมะเป็นสีถ้าไม่มีงานทำก็มีโอกาสได้เริ่มต้นถ้าทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสเจริญเติบโตในสิ่งที่ทำนะครับเพียงแต่ว่าฝากระวังในเรื่องของคำติฉินนินทาการถูกให้ร้ายบัตรสนเท่แม้กระทั่งในเรื่องของผู้คดีความของคุณเนี่ยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะส่วนในเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ไม่ควรทำธุรกรรมร่วมกับใครเสียเปรียบโชคลาภบอกไปแล้วว่าไม่เด่นค่ะต่อเลยค่ะคุณเอค่ะเกิดวันที่11พฤศจิกายน2527ค่ะตรงกับวันอาทิตย์นะคะเวลา5:51 นค่ะของท่านนี้เกิดเป็นวันใหม่แล้วนะคะอีกแค่9 นาทีเองค้าขายอะไรดีคะแล้วก็ทำบุญเสริมดวงอะไรค่ะค้าขายอะไรเอาเสริมชะตาก่อนปีนี้แก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกทำวันอาทิตย์นะครับซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสงฆ์สามเณรสำหรับศึกษาพระธรรมวินัยถือว่าดีอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคือพุทธศรีลาภะพระเกศเกาะงานขายงานคนกลางในหน้านะครับในเรื่องของการวิ่งเต้นต่างๆและกินส่วนต่างการซื้อมาขายไปถ้าเป็นธุรกิจเฉพาะทางก็พวกร้านเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานและอีกกลุ่มหนึ่งคือในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่บอกว่าเด่นยังไม่ให้ทำในปีนี้เพราะดาวอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นนั้นมันเสียนะปีจอนี้ก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับค่ะต่อเลยค่ะคุณเอื้องค่ะเกิดวันที่5 กรกฎาคม 2528นะคะตรงกับวันศุกร์เวลา9 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาค่ะจ้ะขายสบู่จะดีไหมคะแล้วก็คนที่คบอยู่เนี่ยใช้คู่ไหม5 กรกฎาคม 28ค่ะตรงกับวันศุกร์ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ขายสบู่ดีหรือไม่เน้นอย่างนี้นะฮะ1เลยมีบริการจัดส่ง2จริงๆแล้วไม่ได้เน้นหน้าร้านนะขายผ่านทางโซเชียลพวกนี้ก็ได้หรือว่าขายส่งขายฝากหรือถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงเป็นจุดติดต่อนะก็ไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักนะครับในห้างในมอลในตลาดนะครับหรือว่าตรอกซอกซอยทำเลดีๆอันนี้จะทำให้มันสมรูปแต่ถ้ายังไม่ได้ทำก็ไม่เชียร์นะส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรถ้าคู่คนนี้คบกันตั้งแต่ก่อนเข้าย่าง31มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้และมีจุดตัดแบบนี้ครับถ้าในช่วงย่าง33เขายังอยู่กับเราก็มีโอกาสจะเป็นตัวจริงในอนาคตค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่28 กันยายน 2511ค่ะเวลา1:54 นค่ะชื่อที่ใช้ดีไหมคะชื่อนัทสะสิค่ะอาจารย์ มีถอถาดกรันด้วยค่ะเห็นแล้วกลัวเขียนผิดจังเลยนอนเนมนอนเนมแห่งอากาศตอปตักปะคะตอปตักค่ะตอปตักค่ะถอฐานกรันค่ะแล้วก็สะสิค่ะผมพูดอยู่เสมอนะชื่อเนี่ยนะนอกจากสวยอย่างเดียวเนี่ยแล้วเนี่ยชื่อต้องมีความหมายนะไม่ใช่ตั้งเองแต่อันนี้น่าจะมีนะครับคุณสวัสดิ์ค่ะคุณสวัสดิ์ชื่อเนี่ยโอเคเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงเลขศาสตร์ก็สวยคุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดิ์คุณสวัสดิ์เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ดีนะครับเสริมเสน่ห์ความสำเร็จและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะพอแล้วนะครับอาชีพการงานการเงินความรักบุตรจะเป็นอย่างไรปีนี้ดูนิดหนึ่งบุตรอาจจะมีปัญหาชีวิตบุตรอาจจะป่วยบุตรอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกับเราบุตรอาจจะห่างไกลกับเราอันนี้เป็นปีจรอย่าตกใจระยะยาวยืนยันว่าใช้ได้ปีจรนี้คุณทำในเรื่องของแสงสว่างฮะเข้าวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงซื้อเทียนซื้อหลอดไฟถวายวัดได้ทั้งนั้นในส่วนของงานกับเงินของคุณเป็นอย่างไรเน้นการทำงานเชิงรุกนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนกันอ่ะปีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกับเราบุตรก็ใช่ลูกน้องบริวารก็ใช่ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งกับคนที่เด็กกว่าเราหรืออาจจะขาดคนช่วยเป็นไปได้ทั้งนั้นทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับค่ะต่อเลยค่ะคุณสุวิมลค่ะเกิดวันอังคารที่7 พฤษภาคมนะคะ2528เวลา12:40 นค่ะหลังปีใหม่จะขายกาแฟดีไหมคะ7 พฤษภา 28ใช่ค่ะ
ที่ยง40วันอังคารถูกต้องนะครับค่ะกาแฟทั้งเครื่องดื่มทั้งในแง่ของของกินผมไม่เชียร์ไม่เด่นในพื้นชะตาแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่เครื่องดองของเมาอันนี้ดีนะครับคือดีในแง่ของอาชีพนะแต่ไม่ได้บอกว่าดีในแง่ของศีลธรรมจรรยาไม่ใช่เอาเป็นว่าถ้าทำอาชีพนี้ก็หมั่นทำบุญเยอะๆนะครับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งเนี่ยทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะถือว่าสมรูปดวงนะครับเพียงแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าขออภัยผมไม่เอาละเปลี่ยนนะฟังผมใหม่นะเครื่องดองของเมาไม่เอาผมเจอที่เด่นกว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้ดีที่สุดเลยน้ำสมุนไพรนะขายยาวิตามินอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์นะเครื่องดองของเมาไม่เอานะจ้ะค่ะต่อเลยค่ะเกิดวันที่28กุมภานะคะ2514ค่ะเวลา16:00ค่ะอาจารย์ค่ะทำงานก่อสร้างดีไหมคะการเงินแล้วก็ความรักค่ะ28กุมภาพันธ์14ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะผมถือว่าคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับก่อสร้างดีไหมเป็นคู่สมพลกาลีแตะโยงมรณะต้องเน้นงานซ่อมและแน่นอนงานก่อสร้างมันอยู่ไม่ติดที่อยู่แล้วเปลี่ยนไซต์งานไปเรื่อยๆมีการจรมีการเดินทาง2เงื่อนไขจรเดินทางกับเน้นงานซ่อมต่อเติมอันนี้ทําได้ส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นสภาพคล่องช่วงต้นปีนะครับบริหารให้ดีมีโอกาสช็อตหมุนไม่ทันค่ะต่อเลยค่ะคุณออนค่ะเกิดวันที่7มิถุนายน2514ตรงกับวันจันทร์นะคะเวลา 10:30 นค่ะเดือนมิยอ60นะคะจะย้ายที่ขายของใหม่ค่ะขนมทาโกยากิจะดีไหมคะจะย้ายตอนเดือนมิถุนายนค่ะจริงเกณฑ์เป็นไปได้นะมันอาจจะย้ายก่อนนะเผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันหรืออาจจะย้ายในช่วงประมาณการเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายนะครับของคุณเนี่ยปีย่าง46รวมถึงย่าง47เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานยังแข็งแรงนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยผมจะเรียนอย่างนี้แล้วกันเหมือนกันฮะเสาเสวยสุขแทรกชีวิตถึงจุดอับก็ให้ไปเช่าพระปางนาคปกนะมาบูชาโสมานกริฐาโทวันละ10จบนะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านและเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาดังกล่าวทุกวันครับค่ะต่อเลยค่ะท่านนี้ชื่อคุณออนนะคะเกิดวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2511ค่ะเวลา 12:30 นาทีนะคะดวงการเงินค่ะจะขายเสื้อผ้ากับเปิดร้านอาหารตัวไหนสมพงษ์คะตอนนี้ทำงานรับเหมาก่อสร้างค่ะทำเหมือนเดิมเหมาก่อสร้างฟังผมให้ดีนะ เสื้อผ้ากับร้านอาหารมันดาวดวงเดียวกันแต่ตอนนี้ที่คุณไม่แน่ใจว่ารับเหมาเนี่ยทำดีหรือไม่ผมให้คุณสังเกตแบบนี้ถ้าที่ผ่านมามันยั่งยืนขอให้เชื่อและถ้ามันเริ่มมีปัญหาสะดุดตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมา2ปีนะฮะย่าง49กับย่าง50เนี่ยเกณฑ์งานที่คุณทำมันจะมีปัญหานะครับแต่ว่าระยะยาวผมยืนยันว่าดีประคองให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ไม่มีใครดีทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะเน้นงานซ่อมนะครับเน้นการเปลี่ยนกลุ่มลูกค้านะเน้นการจรมีการเดินทางเยอะๆก็ถือเป็นการแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งปีจรนี้นะครับให้คุณบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยไถ่ชีวิตสัตว์นะจะเป็นโคกระบือก็ได้นะช่วยช้างกลับบ้านหรือแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยที่เดือดร้อนอันนี้ทำหลังวันเกิดระยะยาวยืนยันว่าดีกว่าครับค่ะตอนนี้สายโฟนอินมาแล้วค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะสุภัสตาผู้เจริญจ้ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ14กันยา12จ้ะค่ะจ้ะเวลาเกิดค่ะประมาณ6โมงเช้าจ้ะค่ะ14กันยา12 6โมงเช้าปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกไหมครับถูกค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะจ้ะในดวงบอกว่ามีเกณฑ์
จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกอสังหาหรือว่าพวกยวดยานพาหนะมีแผนอะไรบ้างไหมฮะหนูอยากมีที่กินทำเป็นทำกินของตัวเองอ่ะโอเคมีโอกาสค่ะคือพันธุเนี่ยนอกจากจะหมายถึงบ้านยังหมายถึงที่ทำงานก็ได้นะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มงานอะไรใหม่ๆคิดอยากจะทำอะไรฮะต้องบอกถามนิดนึงอ๋อตอนนี้มีขายอาหารตามสั่งแต่ว่ามันเช่าที่เขาจะหนูอยากจะซื้อที่ตรงนี้มันไม่เยอะมากนะก็นี่ไงที่ผมบอกมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับอสังหาไงการได้มาก็ใช่ก็มีเกณฑ์นะแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับอะไรรู้ไหมมันจะมาพร้อมกับหนี้สินไม่แต่มันเป็นเรื่องปกตินะถ้าคือพูดง่ายๆอ่ะย่าง48มันได้มาแล้วคุณก็จะขัดสนเรื่องเงินซึ่งมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่เป็นไรถ้าเป็นการซื้อเพื่อทำกินและที่เนี้ยมันจะเป็นทั้งที่อยู่ที่ทำงานถูกไหมฮะคือเป็นที่นอนด้วยเป็นที่ขายของด้วยดวงคุณเป็นแบบนั้นนะก็เชียร์นะถ้าไหวเกณฑ์มาไม่ไหวไม่เอาก็ได้แต่ดูจากในดวงแล้วน่าจะเอาแต่จะเหนื่อยเรื่องเงินมากของคุณเนี่ยให้เดี๋ยวนะของคุณเนี่ยเข้าวัดทำบุญเนี่ยน้ำมันตะเกียงแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวทำทุกเดือนเลยทำทุกเดือน6ตัวอะไรก็ได้เหรอคะก็ผมส่วนใหญ่ผมถ้าปล่อยใหญ่ๆผมก็จะปล่อยวัวแต่ว่าถ้าปล่อยเล็กๆผมจะปล่อยปลาส่วนมากหนูจะปล่อยปลาค่ะได้ปลาไหลนิดนึงนะแม่น้ำใหญ่เขาว่ายไม่ไหวบางคนชอบปล่อยเพราะโอ้ยเงินทองไหลมาเทมาแต่เขาน่าสงสารมากนะถ้าเป็นในน้ำนิ่งๆได้ใช่นะแล้วก็พวกปลาในตลาดสดหนูก็ไปปล่อยในวัดอย่างเงี้ยได้ไหมได้ขอให้มั่นใจว่ามีเลนให้เขาเกาะใช่แล้วการเงินนี่จะขัดสนเหรอคะอะไรนะครับการเงินนี่จะขัดสนเหรอคะก็ถ้าเกิดซื้อถ้าเกิดซื้อที่ที่ว่าเนี้ยมันมีโอกาสจะหมุนไม่ทันแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดซื้อเพื่อลงทุนทำมาหากินผมไม่ว่าอยู่แล้วแล้วถ้าหนูจะขายของเพิ่มได้ไหมคะขายอะไรฮะขายลงก๋วยเตี๋ยวลงอะไรเพิ่มตอนนี้หนูขายข้าวอยู่ของคุณเนี่ยจริงๆในดวงเนี่ยนะถ้าจะให้มันสมรูปเนี่ยควรจะมีการจัดส่งนะควรจะมีการที่หนูก็ส่งพยายามจอนะเช่นคุณต้องไปหาลูกค้าแบบตามหมู่บ้านตามออฟฟิศอะไรเงี้ยเนี่ยไหมฮะต้องเน้นจรเน้นการเดินทางถึงจะสมรูปดวงไม่งั้นมันเหนื่อยแล้วไอ้ที่ดินเนี่ยถ้าจะริเริ่มเนี่ยประมาณเดือนไหนดีคะช่วงระยะเวลามันครอบคลุมจนถึงกันยาวันเกิดคุณเลยอาจจะพร้อมจริงๆช่วงประมาณพฤษภาคมพฤษภามิถุนาโชคลาภไม่มีเลยเหรอคะไม่มีฮะทำงานดีกว่าขายมากี่ปีแล้วอาหารที่ว่า4ปีค่ะก็เหนื่อยหน่อยเป็นลูกจ้างค่ะนะเหนื่อยหน่อยผมถามนิดนึงของคุณแบบมีการไปเซ้งกิจการเก่ามาทำบ้างไหมที่ผ่านมามีไหมมีไม่ได้เซ้งค่ะคือร้านเก่าแต่หนูไปเช่าเขาอยู่คุณโชคดีรู้ป่ะที่คุณทำแบบนี้นึกออกไหมฮะคือไปเอาของเก่ามาทำใหม่นะเซ้งก็ดีหรือสวมสิทธิ์ก็ใช่อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงถ้าเปิดใหม่ๆเลยเองอาจจะไม่ค่อยดีแล้วอย่าลืมกันบ้านที่ผมบอกเน้นการจรการจัดส่งทำให้ได้ไม่งั้นเหนื่อยจ้ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ยินดีฮะโชคดีสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะจ้าSMSกันต่อเลยนะคะอาจารย์ค่ะคุณเล็กค่ะเกิดวันจันทร์นะคะที่31สิงหา2507นะคะช่วงประมาณ3ทุ่มกว่าๆค่ะเกิดที่จังหวัดชัยภูมิถามลัคนาค่ะไอ้3ทุ่มกว่านี่แหละบางครั้งเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมคะบางครั้งต่างกันไม่กี่นาทีเนี่ยอย่างลูกของตรีเนี่ยยกตัวอย่างน้องอะไรนะลูกยอดค่ะลูกยอดเนี่ยเวลาเกิด7ตอนนั้นก็ให้เลิกกันไป32นาทีให้เลิกกันไปความจริงบิดนิดเดียวจากเวลาเกิดลัคนาของน้องเขาเปลี่ยนเลยนะเหมือนกันฉะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะดูสโคปประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันนะไอ้3ทุ่ม3ทุ่มถึง4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นเพราะบางทีแทบจะต้องใช้อันโตนาทีตัดด้วยซ้ําไปถ้า3ทุ่มเนี่ยมันเป็นมีนสมมุติถ้า3ทุ่ม59ล่ะเปลี่ยนไหมคะมีนอยู่โอเคโชคดีไปนะคะก็แล้วก็ผมพอดีกำลังเตรียมทำในเรื่องคำพยากรณ์ดวงรายปีซึ่งจะเอามาพูดให้ฟังในวันที่4นะฮะคือผมจะพูดให้ทุกคนฟังในวันที่ทุกคนกลับมาทำงานแล้วนะไม่ใช่เที่ยวพักผ่อนอยู่
มีนพูดคร่าวๆแล้วกันมีนน่ะตอนนี้มีอะไรทำขอให้ขวนขวายคุณยังได้รับผลดีจากดาวพระฤหัสบดีซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่นะครับเดี๋ยวพอเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยขออภัยเลยผ่านช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันยังไม่มันจะไม่เอื้อเหมือนในช่วงเวลานี้ฉะนั้นออกแรงเยอะๆคิดอยากจะทำอะไรคิดอยากจะริเริ่มทำอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ดีขอให้ทำค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณยุค่ะเกิดวันพุธที่26ธันวาคม2533ค่ะเวลา 10:29 นนะคะเกิดที่โคราชค่ะถามลัคนาราศีเกิดค่ะโคราชคือนครราชสีมาก ัมมะเป็นกาลีใช่ไหมคะดวงไม่ค่อยหลอกอยู่แล้วคืออย่างนี้ถ้าเป็นทรงนี้หนึ่งก็บอกว่าหนึ่งหางานยากก็ต้องพูดแบบนั้นอันที่สองคืออย่าเลือกงานให้ไปสมัครงานที่อาจจะมีคุณสมบัติที่มันลดทอนลงไปหน่อยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ให้คุณซื้อน้ำปานะเป็นน้ำผลไม้คั้นลูกเล็กนะฮะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะหรือว่าน้ำดื่มบริสุทธิ์ก็ได้ยึดหน่วยที่15เป็นกำลังของพระจันทร์นะและแน่นอนฮะขวนขวายออกแรงมากขึ้นแล้วก็อย่าเลือกงานอีกประเด็นนึงฮะพระเสาเสวยอายุเหมือนกันถึงย่าง27ก็คือในช่วงปีนี้เป็นปีสุดท้ายก็ไปเช่าพระปางนาคปกมาบูชานะโสมานะกะริฐาโทวันละ10จบครับค่ะต่อเลยค่ะคุณชาติชายค่ะเกิดวันที่14พฤษภาคม2505ค่ะเวลาประมาณ 4:00 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ค่ะถามเรื่องโชคลาภการงานการเงินรวมไปถึงสุขภาพค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับโชคลาภไม่เชียร์ถ้าอยากจะเล่นจริงๆให้คนอื่นเลือกให้แต่ยังไงก็ไม่เด่นนะครับส่วนในเรื่องของงานเงินเป็นอย่างไรถ้าคุณมีลูกน้องบริวารปีนี้กำกับดูแลอยู่ห่างๆเขาทำงานได้ครับแต่อย่าไปจุกจิกกับเขาและปีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องงานบางอย่างที่มันเหนื่อยใจทำอะไรก็มักจะต้องใช้เวลามากกว่าปกติสภาพคล่องเป็นอย่างไรปีนี้มีโอกาสทำธุรกรรมทางการเงินสำเร็จนะครับแต่หลังมันเกิดย่าง56อาจจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาสุขภาพ2กลุ่มเน้นในเรื่องของช่องท้องเป็นหลักรวมถึงพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับค่ะต่อเลยค่ะคุณวันเพ็ญค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนนะคะ2505ค่ะเวลา16นาฬิกาตรงนะคะปีไหนจะหมดหนี้คะวันอาทิตย์อาทิตย์ค่ะนะครับเอาอย่างนี้ฮะช่วงเวลาที่แบบจะโปร่งหน่อยนะในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยประมาณอย่างเร็วที่สุดคือ57อย่างเร็วที่สุดคือ57ช่วง2ปีเนี้ยยังต้องเขาเรียกว่าวางแผนทางการเงินให้ดีอะไรที่ไม่จำเป็นขอให้เลี่ยงนะครับส่วนในเรื่องของเลขบ้านเนี่ย47กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลเสริมในเรื่องของชื่อเสียงอยู่แล้วนะฉะนั้นเลขบ้านถือว่าดีครับค่ะต่อเลยค่ะคุณกวางค่ะเกิดวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนนะคะ2539ค่ะเวลา 21:50 นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพค่ะสุขภาพก็คนวันจันทร์นะนะเป็นเหมือนกันกินกล้ามเนื้ออักเสบต้องคู่เลยนะคนวันจันทร์ปวดไหล่ปวดไปหมดเลยค่ะครับกล้ามเนื้ออักเสบต้องระวังอีกกลุ่มนึงฮะสายตาความดันระบบเลือดโดยเฉพาะพวกไขมันซึ่งมันจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจได้ส่วนในเรื่องของความรักถ้าเลยผ่านวันเกิดเข้าย่าง22ไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีนะฉะนั้นดวงนี้ไม่ต้องรีบแต่ปีจรเนี้ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างที่ผมเรียนย่าง22ต้องระวังการทำงานกรรมะเป็นกาลีอลิด้วยนะเสียทั้งงานเสียทั้งเงินทำงานอยู่แล้วรักษาสถานภาพให้ดีนะครับให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องโกนหนวดถวายพระสงฆ์นะแล้วก็ถ้าร่างกายพร้อมอยากให้ไปบริจาคโลหิตครับค่ะต่อเลยค่ะเกิดวันพฤหัสนะคะที่17ค่ะมกราคม2534เวลา 4:32 นาทีค่ะเป็นคนวันพุธกลางคืนชื่อคณิศรค่ะจริงๆแล้วเนี่ย10อันนี้อนุโลมนะฮะก็คือแปลงวันมาให้แต่กำกับวันสากลมาด้วยถูกต้องนะเป็นพุธกลางคืนนะครับอ้าวสะกดครับคอควายนอนเนสระอิสอสลารอเรือค่ะสอสลารอเรื
ชื่อใช้วรรคสีนำนะครับเลขศาสตร์ก็สวยนะส่วนนามสกุลแต่เมื่อดูกันนามสกุลแล้วบางทีมันเครียดค่ะอ๋อนามสกุลมีคามด้วยผมยังไม่ได้ขี่นามสกุลใหม่เลยที่เป็นนามสกุลคนเดิมอยู่สีสารคสารคามสีสารคามสีสารคามโอเคเมื่อรวมกันนามสกุลแล้วเป็นคู่ทัดน้ำนะครับคือความสงบร่มเย็นฉะนั้นชื่อนี้ผ่านครับค่ะแล้วก็ดวงโดยรวมค่ะอาจารย์เตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องการค้ำประกันให้หลีกเลี่ยงถ้าทำงานก็ให้ระวังปัญหาพวกงานเอกสารสัญญาให้ดีจะพูดอะไรคิดเยอะของคุณปีจรนี้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกเป็นใบ้ตรงที่สุดครับค่ะต่อเลยค่ะคุณวินัยค่ะเกิดวันพุธที่10ตุลา2516นะคะเวลา 4:30 ค่ะอยากจะประกอบอาชีพค้าขายขายอะไรดีคะแล้วก็หนี้สินเนี่ยจะได้คืนไหมผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะคุณเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่จำไว้นะดวงนี้พื้นชะตาอลิเป็นกาลีโยงมรณะใครมาขอยืมไม่ให้ถ้าจะช่วยช่วยไปเลยยืม100บาทช่วยไปเลย20อย่างเงี้ยและไม่ต้องคิดอะไรมากการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ค้าขายอะไรดีที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคือดาวอาทิตย์แต่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยก็คือพวกธุรกิจพวก IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าค้าทองนะครับถ้าไม่ไหวมีกลุ่มอื่นมั้ยกลุ่มที่2สวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดเตล็ดโชห่วยพวกนี้ทำเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นขนาดใหญ่หน่อยก็พวกธุรกิจพวกพลังงานแก๊สน้ำมันนะครับพวกทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เพ็ทช็อปนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่กลุ่มหลังเนี้ยยังไม่ให้ทำนะเพราะว่าดาวอาชีพที่ว่านั้นมันเสียครับค่ะคุณวินัยถามลัคนามาด้วยนะคะแต่คุณวินัยลืมบอกจังหวัดที่เกิดค่ะใช่อย่างที่เรียนฮะอยู่เชียงใหม่กับอยู่นราธิวาสเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ต้องพักเบรกสักครู่ค่ะในช่วงหน้านะคะก็ยังส่ง SMS ได้อยู่ค่ะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคำถามที่อยากจะถามส่งมาที่4221606ช่วงหน้าก็ยังรับสายสดนะคะ024960493และ024960494ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะจ้ะ